วัสดีค่ะนุ่งนิ่งไอมอนค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวลือมากมายนะคะเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad Pro หรือว่า AirTags นะคะแล้วหนึ่งในนั้นนะคะก็มีข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Mini อยู่นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยการเปิดตัวของ iPad Mini รุ่นใหม่อยู่นะคะiPad mini รุ่นที่มีวางขายในปัจจุบันนะคะเป็น iPad mini รุ่นที่5ที่เปิดตัวไปในปี2019นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาปีกว่าๆมาแล้วที่ Apple ไม่ได้อัปเกรดหรือว่าเปิดตัว iPad mini รุ่นใหม่นะคะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะกำลังลังเลอยู่ว่าฉันควรจะซื้อ iPad mini ตอนนี้ดีหรือว่าจะรอ iPad mini รุ่นใหม่เปิดตัวดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือมาให้เราลุ้นกันแล้วนะคะและด้วยคอนเซ็ปต์ของเขานะคะที่มีขนาดเล็กแต่ว่าแรงนะคะเขาอาจจะใช้ชิป A14 Bionic ที่เป็นแบบเดียวกันกับ iPhone 12ก็ได้ค่ะตามข่าวลือนะคะเขาก็บอกว่า iPad mini รุ่นที่6เนี่ยจะยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมอยู่นะคะแน่นอนว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยจะใช้การ Touch ID หรือว่าใช้การสแกนนิ้วที่ปุ่ม Home เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะในขณะเดียวกันเนี่ย iPad Air 4นะคะที่เขาได้รับการปรับโฉมไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาย้ายการสแกน Touch ID ไปไว้ที่ปุ่มด้านบนแล้วนะด้วยความที่เขายังคงใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมอยู่นะคะแน่นอนว่าพอร์ตเนี่ยก็ยังคงเป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมอยู่ค่ะถ้าเอาตามข่าวลือนะคะบวกกับการเปิดตัวของ iPad mini รุ่นที่5ล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะส่วนตัวนุ่งนิ้งมองว่า Apple น่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเปิดตัว iPad mini รุ่นใหม่สักทีค่ะใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ iPad mini อยู่นะคะก็น่าจะรอติดตามสถานการณ์ไปอีกสักพักก่อนนะคะเผื่อว่าจะมี iPad mini รุ่นใหม่ออกมาจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย